านะครับนะก็เจิมเทียนนะครับนะเทียนชัยนะครับเดี๋ยวจะเมตตาจุดเทียนชัยนะครับวันนี้เคจี21รูปนะครับนะ21รูปนะครับนะก็จะมีนะหลวงปู่สมบูรณ์วัดลำพันบองนะครับนะเป็นประธานนะตอนนี้หลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวสุพรรณนะเมตตาจุดเทียนชัยนะครับนะเทียนชัยได้ถูกจุดขึ้นแล้วนะครับนะเคจีโอ้โหเยอะมากนะครับมีหลวงปู่สมบูรณ์วัดลำพันบองนะครับนะหรือปู่ใหญ่นะครับนะเป็นประธานในพิธีนะครับนะแล้วก็มีนะหลวงพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้หลวงพ่อสมชายนะครับนะแล้วก็นะหลวงพ่อนะหลวงพ่อประสิทธิ์วัดกัลยาณีทรงธรรมนะครับนะหลวงนะหลวงพ่อทองตึงวัดเจดีย์หอยนะครับนะพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายนะครับนะหลวงพ่อสมนะหลวงพ่อสมชายนะครับนะพระอาจารย์แจ้นะครับนะแล้วก็นะหลวงพ่อทองนะครับนะหลวงพ่อเปียกนะหลวงพ่อแมนนะหลวงพ่อเพยวัดบึงนะครับนะแล้วก็หลวงพ่อยอดนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์กู้ชาติลายไทยนะครับนะจุดทูบเทียนนะครับนะหลวงพ่อยอดวัดตะคอนะครับนะหลวงพ่อเผยวัดบึงนะครับหลวงพ่อแมนวัดหน้าต่างนอกนะหลวงพ่อเปียกวัดคูเมืองนะหลวงพ่อทองวัดบันไลนะครับนะแล้วก็นะพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสันนะครับนะด้านนี้นะครับก็จะมีนะหลวงพ่อดำนะครับนะหลวงพ่อประสิทธิ์วัดกัลยาณีทรงธรรมนะครับนะพระอาจารย์อดิเรกนะหลวงพ่อทองกึ่งนะครับสัพพทยวินาศายะปปริตังภูธัมมังคารังวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสุทิยาสัพพโรสวินาศายะปปริตังภูธัมมังคารังสรณฉังสาเสนะหังสัพพันธุงนะเววันนี้แกนะพระเกจิเยอะจริงๆนะครับนะทั้งหมด27รูปนะครับนะถ้าไม่ผิดนะสมบุญวัดลำพันปองนะครับอายุ102ปีเป็นประธานในพิธีวันนี้นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อยอดนะครับหลวงพ่อเผยวัดเบิ่งหลวงพ่อแม้นนะครับนะหลวงพ่อเปียกวัดคูเมืองนะครับนะหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวนะครับนะพระบิดาของท่านนะครับวันนี้เสกพระบิดาอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสันนะครับนะพระอาจารย์บุญคำพัดใจเพลีนะครับนะพระอาจารย์แมนนะครับแล้วก็หลวงนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หลวงพ่อเปียกวัดคูเมืองนะ
หลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเพลวัดบึงหลวงพ่อยอดนาวัดตะคอนะครับด้านนู้นฮะแล้วก็หลวงพ่อสมบูรณ์นาสมบูรณ์วัดลำพันบองนะครับนาด้านนี้นะครับนาหลวงพ่อดำนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนาหลวงพ่อประสิทธิ์นาหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับวัดกัลยาณีทรงธรรมนะครับนะพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายสุพรรณนะครับแล้วก็นะหลวงพ่อทองกึ่งวัดเจดีย์หอยนะครับนะแล้วก็หลวงพ่อทองหล่อนะครับนะหลวงพ่อทองหล่อนะแล้วก็นะหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะครับแล้วก็นะหลวงพ่อนพวรรณฮะวัดเสนานิมิตนะครับนะหลวงพ่อสมชายด้วยฮะหลวงพ่อสมชายนะหลวงพ่อสมชายนะครับเป็นเจ้าแห่งกสิณไฟนะครับหมายเกจิวันนี้แน่นนะฮะเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นเกจิที่นะมีชื่อเสียงนะครับนะอย่างหลวงพ่อทองหล่อนะหลวงพ่อทองหล่อนะวัดโคกกบเจ้าเนี่ยสายหลวงพ่อเมียนนะว่ากันว่าท่านเก่งนะครับนะแต่ว่านะคนทั่วไปอาจจะรู้จักท่านน้อยนะครับแต่ว่านี่ละองค์นี้ล่ะฮะนะน่าสนใจทีเดียวนะครับนะก็ถ้าไล่จากนะบนมาเนี่ยนะครับก็จะมีนะหลวงพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตนะครับหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะครับหลวงพ่อสมชายหลวงพ่อทองหล่อนะครับนะหลวงพ่อนะแม่องค์นี้ผมลืมชื่อท่านนะครับแล้วก็จะมีนะจะมีหลวงพ่อทองกึ่งนะครับนะวัดเจดีย์หอยนะพระอาจารย์อดิเรกนะครับหลวงพ่อประสิทธิ์วัดกัลยาณีทรงธรรมนะครับนะองค์นี้ผมลืมชื่อท่านนะครับแล้วก็มานะหลวงพ่อทองดำนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะค่อนข้างจำได้นะครับมีบางองค์ที่นะเจอท่านน้อยฮะเลยจำชื่อท่านไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับตอนนี้นะหลวงพ่อยอดนะครับนวัตคอนะครับท่านจะเมตตาดับเพียงชัยครับนะหลวงพ่อยอดวัตคอนะครับนะวันนี้เสกวัตถุมงคลพระปิตาของนะหลวงพ่อทูบวัดลาดน้ำขาวนะเทียนชัยได้ถูกดับแล้วนะครับนะหลวงพ่อยอดวัดตะคอนะครับนะหลวงปู่สมบูรณ์วัดลำพันบองนะครับนะพระชยันโตนะครับนะก็เกจินะครับพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับนะโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่นะวัตถุมงคลนะครับนะพระปิตานะครับหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวนะครับจัดสร้างโดยทีมงานป๊อปอ่างทองครับวันนี้เกจิทั้งหมด20รูปนะครับนะหลวงพ่อเผยวัดบึงครับ